วิเคราะห์อาการเสกโลโซป่วยหนักห่วงฆ่าตัวตายไม่หลับไม่นอนไล่มาราธอนมาหลายวันทำเอาแฟนคลับและผู้เล่นโซเชียลงงกับพฤติกรรมของร็อกเกอร์คนดังเสกโลโซหลังไลฟ์เฟซบุ๊กรัวๆในช่วง3วันที่ผ่านมาโดยมีทั้งการพาดพิงบุคคลที่3อย่างทักษิณชินวัตรโอ๊ะพานทองแท้และอีกหลายคนรวมทั้งมีการโชว์ตรวจปัสสาวะผ่านไลฟ์อีกด้วยซึ่งอดีตภรรยาเองก็ยังออกมาเตือนในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอาจสายเกินไปถ้าไม่หยุดพร้อมทั้งเพื่อนอดีตลูกน้องก็ล้วนออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยของพี่เสกว่าควรต้องรักษาอย่างจริงจังล่าสุดอดีตภรรยากันวิภากรได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งว่าขออธิบายตรงนี้กับกระแสข่าวร้ายมาราธอนจากการวิเคราะห์ของเราเองตอนนี้ไม่ใช่ตัวตนของเขามันเป็นแค่โรคทางจิตไบโพล่าซึมเศร้าโรคหลงตัวเองซึ่งอันตรายมากๆแต่สามารถรักษาได้โดยการพบจิตแพทย์ตามนัดและรับยากินยาตลอดชีวิตหมอจะค่อยๆปรับยาตามอาการถ้ารู้สึกว่าหนักหมอจะนัดทีและสั่งยาเพิ่มถ้ารู้สึกว่าดีขึ้นหมอก็จะลดยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ป่วยต้องมีวินัยในการกินยาและพบแพทย์เพื่อพูดคุยตอนนี้ขอวอนเพื่อนๆอย่าเข้าไปดูและวิพากษ์วิจารณ์ให้น้อยลงรวมถึงสื่อมวลชนเพราะมันจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยเลิศคิดว่าตัวเองเจ๋งก็จะไม่หยุดยิ่งเป็นกระแสแบบนี้ยิ่งเล่นเฟซหนักขอร้องว่าอย่ามองเขาเป็นตัวตลกในโซเชียลเลยมันแรงไปสงสารลูกๆเขาป่วยหนักคะคนป่วยต้องได้รับการรักษาและพวกที่เม้นให้ยิงตัวตายโชว์ไลท์มึงคิดได้ไงว่าคนป่วยนะเว้ยมันไม่รู้ตัวหรอกและเอฟเฟคของโรคนี้คือมีเปอร์เซ็นต์ในการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงอย่าขนองปากกันให้มากพวกมึงยิงก่อนเลยแล้วบอกด้วยมันปะไอสัตว์พอเลิกดูเลิกเม้นขอความเห็นใจด้วยคะเพื่อลูกๆกันจะได้ไม่เสียใจโดยจิตแพทย์เผยอาการเสกโลโซหรือเสกสรรสุภิมายหากป่วยจริงไม่ควรคอมเมนต์หนักเหตุไม่ควรส่วนเสกอาการหนักห้ามขาดยาจากกรณีที่เสกโลโซหรือนายเสกสรรสุภิมายนักร้องชื่อดังไลฟ์สดผ่านมือถือต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่หลับไม่นอนจนทำให้สังคมต่างตั้งคำถามว่าสาเหตุที่เสกไลฟ์สดแบบไม่มีหยุดแบบนี้เกิดจากอาการป่วยหรือไม่ซึ่งต่อมาเคนโดหรือนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรนักจัดรายการวิทยุพิธีกรชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นว่าทราบจากทนายส่วนตัวของเสกโลโซว่าป่วยเป็นโรคไบโพลาร์และรักษามา3ปีแต่ไม่หายเพราะขาดวินัยและว่าเข้าใจถึงอาการไบโพลาร์ของเสกโลโซเนื่องจากเคยป่วยและรักษาโรคนี้พร้อมติดแฮชแท็กเข้าใจแล้วจะไม่ตีตราบบาปนั้นเมื่อวันที่15สิงหาคมยงยุทธวงพิรมสันติที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตให้สัมภาษณ์ว่าไบโพลาร์เป็นโรคทางจิตเวชที่ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์พบได้ประมาณร้อยละ1ของประชากรสำหรับอาการของโรคดังกล่าวจะมี2ขั้วคือ1แบบซึมเศร้าคนที่เป็นจะมีอาการเช่นท้อแท้เบื่อหน่ายเบื่ออาหารนอนไม่หลับไม่อยากทำอะไรเป็นต้นและ2แบบฟุ้งคนที่เป็นจะมีอาการคือขยันพูดมากคิดฟุ้งและอื่นๆเมื่อคิดฟุ้งแล้วจะมีการแสดงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากคนปกติทั่วไปหากใครมีภาวะแบบนี้ควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะการรักษาจะช่วยให้กลับผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติได้สำหรับกรณีขอเสกโลโซนั้นในฐานะจิตแพทย์แต่ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้ก็ไม่สามารถยืนยันว่าป่วยเป็นไบโพลาร์จริงหรือไม่แต่หากมีการยืนยันจากทนายส่วนตัวว่าป่วยเป็นโรคดังกล่าวเสกโลโซก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเช่นกันและในกรณีที่ทนายบอกว่าเสกโลโซป่วยจริงผู้ชมการไลฟ์สดไม่ควรแห่ตามแต่ควรเข้าใจว่าเขาคือคนป่วยที่ต้องได้รับการรักษาและคนที่ใกล้ชิด
หรืออยู่แวดล้อมต้องช่วยเหลือยงยุทธกล่าวและยังกล่าวต่ออีกว่าไบโพลาร์เป็นโรคเรื้อรังถ้ารักษาจะทำให้อาการดีขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าไม่รักษาปล่อยทิ้งไว้โรคจะกลับมาใหม่ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องมีวินัยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และห้ามขาดยายงยุทธกล่าวอีกว่าในกรณีที่ผู้ป่วยไบโพลาร์ไม่ได้เข้ารับการรักษาหากปล่อยไปนานๆอาการจะรุนแรงมากขึ้นถึงที่สุดแล้วอาจจะมีการคลุ้มคลั่งและสุดท้ายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยผู้สื่อข่าวถามว่าในกรณีผู้ป่วยไบโพลาร์ที่ไม่หลับไม่นอนจะอยู่ในสภาพดังกล่าวไปได้กี่วันจึงจะหมดสภาพยงยุทธกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนบางคนอาจอดหลับอดนอนได้นาน 1-2 สัปดาห์ดูนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับดูอ่ะซูมเห็นไหมนะโอเคนะโอเคอ่ะพี่ยืนเยี่ยงนี้กูยืนเยี่ยงนี้นะมึงโอเคเหมือนตัวรอบแล้วมืดห้าแล้วมืดอะไรอ่ะเหมือนไรขึ้นมามืดใช่ไหมใช่ต้องหันฝั่งนี้เดี๋ยวแค่เยี่ยวก่อนเยี่ยวเสร็จแล้วพอเยี่ยวเสร็จแล้วถึงก็หันมาห้ามได้ไหมมืดมากกูมืดโอเคเรียบร้อยนะดูไม่มีอะไรเลยนะโอเคหันแล้วนะหันนะโอเคเห็นยังไงเห็นไหมเห็นเห็นนะโอเคแล้วก็เธอก็หมุนกล้องแล้วก็หันไปที่เดิมดูแล้วเดี๋ยวนะอ่ะพี่หยดเลยหยดก่อนเลยเดี๋ยวก่อนดิกระดาษไม่พร้อมมันจะไม่ต้องเปลี่ยนมุมไงฮะจะไม่ต้องเปลี่ยนมุมไม่อยากให้เห็นเสื้อทหารเห็นทหารด้วยแต่ก็ไม่ต้องให้นี่เด็กเอาไปเร็วโอเคอ่ะโอเคยังโอเคเห็นเสื้อทหารด้วยเห็นเสื้อให้รู้ว่าผมของแท้โอเคเห็นไหมครับเจ็บเห็นไหมดูนี่หลอดใส่นี่แฮปดูข้างหลังลูกจับพี่นู้นเลยนะกล้องจับพี่ก่อนนะต้องเห็นชื่อหน้าพี่ด้วยดิเสร็จแล้วก็ไปดูโอเคอ่ะสูงเข้ามาแสงมันเออ
เดี๋ยวกระดาษเห็นหรือเปล่าเห็นป่ะไอ้คุ้ยออกรามาธิบดีไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูตรวจให้ดูแค่นี้ก็เป็นบุญตามเลยแม่เย็ดออกรามาธิบดีไอ้สัตว์ไอ้นรกแตกไอ้เหี้ยกูทำไมต้องทำให้มึงดูไอ้คุ้ยไอ้สัตว์อะไอ้เหี้ยกูตรวจให้ดูแค่นี้ก็ดีเลยแม่เย็ดไอ้สัตว์มึงเห็นไหมเนี่ยมีเปล่าไอ้คุ้ยลานาธิบดีเหี้ยอะไรสัตว์ศิลดาศักดาเหี้ยคุ้ยอะไรสัตว์อะไอ้แม่เย็ดเห็นหรือเปล่าเนี่ยมีเปล่าไอ้คุ้ยฮะมึงเห็นหรือเปล่าสองขีดเนี่ยหมายความว่าอะไรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเออไอ้พี่นั่งตรงนี้พี่ไม่นั่งนั้นหรอกเฮ้ยเด็กๆไอ้เหี้ยมาพี่ถึงเนี่ยโอเคก็ถ่ายเห็นพี่ด้วยชาติชั่วสารเลวไอ้สัตว์ไอ้พวกไหนที่คอมเมนต์ด่ากูไอ้เหี้ยก็ขอโทษกูด้วยไอ้คุ้ยมึงดูสิเนี่ยมีหรือเปล่ารู้ว่าหมายความว่าอะไรโธ่